สวัสดีท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่อ่างทองนะคะดิฉันอัยมันเอรากุลวัฒน์ค่ะวันนี้นะคะเรามีนัดกับหัวหน้าส่วนท่านหนึ่งนะคะในเขตอำเภอโพทองค่ะแล้วร้านอาหารที่อยู่ตรงนี้ก็คือเรือกลางสวนเป็นร้านอาหารกว่า10ปีแล้วทุกคนคงรู้จักกันนะคะถ้ามาจากโพทองก็เลี้ยวซ้าย7กิโลถ้ามาจากวิเศษก็เลี้ยวขวา5กิโลค่ะแล้วหัวหน้าส่วนที่เราจะเจอกันในวันนี้ค่ะท่านเป็นผู้ที่เพิ่งย้ายเข้ามาดูแลในเขตอำเภอโพทองได้แค่9วันเองนะคะจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะคุณก็นั่งอยู่ในห้องอาหารที่เรียกว่าชั้น2ของเรือค่ะเป็นเรือจำลองนะคะบนห้องอาหารของเรือกลางสวนนะคะเป็นชื่อร้านอาหารถ้ามาจากแยกโพทองก็จะเลี้ยวซ้ายค่ะประมาณ7กิโลเมตรค่ะแต่ถ้ามาจากแยกวิเศษก็คือเลี้ยวขวา5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็เรียกได้ว่าขับรถมาสักพักหนึ่งนะคะแต่อย่าเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศของถนนเนี่ยก็จะเป็นเรื่อยๆค่ะแล้วหัวหน้าส่วนที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ค่ะท่านก็เป็นหนุ่มรูปหล่อและคนเก่งอีกคนนึงนะคะซึ่งก้าวเข้ามาดำรงตำแหน่งในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองของเราได้ไม่กี่วันเองค่ะขอต้อนรับนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะท่านในอำเภอโพทองค่ะคุณครับค่ะเกื้องเรียนถามว่าท่านชื่อและนามสกุลอะไรคะชื่อผมครับศักดิ์ฤทธิ์สลักคำนะครับศักดิ์ฤทธิ์สลักคำนะคะบอกให้กับพี่ต้อค่ะก็ถือว่าเป็นใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งพี่ต้อท่านในอำเภอมาอยู่นิดกี่วันแล้วคะผมเดินทางมารายงานตัวเมื่อวันที่18เดือนนี้เองครับได้ไม่กี่วัน18วันนี้วันที่27นะคะเราบันทึกเทมที่27นะคะก็ประมาณ9วันประมาณ9วันต้องเรียนถาม9วันนี้ทำกันบ้านกับโพทองนี้ต้องถามว่าจริงๆแล้วนะคะอยากเรียนในฐานะเจ้าบ้านนะคะ2ปีแล้วนะคะเป็นความภูมิใจของคนในจังหวัดอ่างทองอย่างมากวันนี้ค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลจังหวัดอ่างทองนะคะก็คือวัดขุนอินทประมูลก็เรียนถามว่าก่อนจะมาอยู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนี้นะท่านในอำเภออยู่ที่ไหนมาก่อนคะก่อนที่ผมจะเดินทางมารับตำแหน่งที่อำเภอโพทองนะครับผมเป็นในอำเภออยู่ที่อำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษอำเภอบึงบูรอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษค่ะนะครับก็ลักษณะที่นั่นก็คล้ายๆกับที่บ้านเรานะครับก็มีน้ำมีประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมส่วนใหญ่เหมือนบ้านเราได้เปรียบนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นตำแหน่งที่ได้เปรียบคือเดินทางข้ามภาคนะคะแล้วพอรู้ตัวว่าจะต้องมาที่อ่างทองนี้เตรียมตัวยังไงไหมคะหรือว่ารู้แล้วย้ายมาเลยผมโชคดีผมเคยรับราชการอยู่แถวจังหวัดนครปฐมแล้วก็แถวจังหวัดสุพรรณบุรีมาก่อนแล้วก็อ่างทองเนี่ยเป็นจังหวัดตอนข้างหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าค่อนข้างคนยอมท่านจะรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องของอาจจะกล่าวได้ว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ได้มากขึ้นนะครับใครถ้าจะมาเที่ยวก็ต้องมาเที่ยวที่อ่างทองนะครับเพราะว่าเรื่องวัดวาอารามเยอะมากนะครับก็ต้องเรียนถามว่าจริงๆแล้วทางท่านในอำเภอเป็นคนจังหวัดอะไรคะพื้นเพเดิมผมเป็นคนมีพื้นเพเดิมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับค่ะ9วันที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนถามว่าในเขตพื้นที่ของอำเภอโพทองนี่กี่ตารางเมตรคะกี่ตารางกิโลเมตรคะเนื้อที่ประมาณ200นะครับ200ตารางกิโลเมตรแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆ ก็เป็นพื้นที่ทำนานะครับถ้าทำนาเราก็ต้องพูดเป็นเนื้อที่เป็นไร่นะเป็นไร่ก็ประมาณ 80,000 กว่าไร่นะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าที่เนื้อที่ส่วนใหญ่ทำนาเนี่ยก็เนื่องจากว่าลักษณะภูมิศาสตร์เขานะครับโพทองเนี่ยกล่าวได้ว่าทุกตำบลนะครับมีระบบชลประทานทั่วถึงโดยมีสายน้ำหลักนะคือแม่น้ำน้อยของเรานะครับเหมือนที่เราขับรถมานะครับเหมือนที่คุณพูดว่าเนี่ยขับมาร้านที่เรานั่งอยู่ก็ตรงข้ามก็ติดกับคลองนะครับอุดมสมบูรณ์มากค่ะท่านผู้ชมคะเป็นที่น่ายินดีนะคะว่าในเขตอำเภอโพทองค่ะนอกจากจะเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลจังหวัดคือวัดขุนอินทประมูลอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะในเขตแห่งนี้ค่ะยังเป็นที่ตั้งโครงการต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของโอท็อปนานาชาติวันนี้โกอินเตอร์แล้วค่ะโดยเฉพาะที่จักสานบางเจ้าฉ่านะคะ เป็นที่รับรู้กันอย่างมาก
และนอกจากนั้นก็ยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานหรือสิ่งที่เรียกว่าเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายต้องกลับมาถามท่านนายอำเภอนะคะว่าแนวคิดต่างๆซึ่งมีของดีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะท่านมีแนวคิดในการจะต่อยอดอย่างไรบ้างคะในการที่ทำให้คนรู้จักหรือเชิงการตลาดนะคะครับก็ตามที่ผมได้นำเรียนแต่แรกนะครับว่าโดยลักษณะภูมิศาสตร์ของโพทองเราเนี่ยครับประกอบไปที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมทำนาแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำต่างๆแล้วก็โชคดีที่ว่าทางคุณปุ้มว่านี่ครับว่าเรามีสิ่งประวัติศาสตร์ที่ทางบรรพบุรุษเราสร้างไว้ให้นะครับเช่นว่ามีพระนอนหรือว่าที่เราเรียกว่าพระพุทธสายญาติยาวต้อง50เมตรซึ่งถือว่ายาวที่สุดในประเทศไทยและที่สำคัญนะครับมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเนี่ยเก่าแก่มากประมาณ700ปีเทียบย้อนกลับไปก็ประมาณยุคสุโขทัยแล้วก็ตามมาติดก็เขาเรียกว่าพระตำหนักคำหยาดนะครับก็ก่อสร้างก็อยู่ในยุคของอยุธยาะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จูงใจให้เราและที่สำคัญครับโอท็อปเหมือนที่คุณพุ่มบ้านนะครับมีทุกประเภทหวายจักสารนะครับแล้วก็ไม้ไผ่ไม้ไผ่อะไรทุกอย่างพวกนี้เป็นวิถีชีวิตที่ใกล้กับวิถีชีวิตของเราดังนั้นนี่มีประเด็นปัญหาที่เราต้องมานั่งช่วยกันคิดคือเรื่องว่าจะทำยังไงนะครับที่ให้คนเนี่ยนอกเขตพื้นที่ของเราเขารู้และเข้าใจแล้วเขาสนใจสิ่งที่เขามาหาเรานะครับก็คือว่าก็ต้องอาศัยสื่อต่างๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับว่าของคนในชุมชนของเราเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจด้วยต้องมีเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็เปิดว่าอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยทั้งคนไทยเราเองแล้วเพื่อนต่างชาติด้วยอันนี้เป็นหัวใจหลักๆนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าโพทองเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของภูมิสังคมในภาพรวมทั้งหมดนะครับในการเป็นนายอำเภอเนี่ยนะคะตำแหน่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหน่งบริหารในพื้นที่เขตอำเภอโพทองมีกี่องค์กรปกครองท้องถิ่นคะเป็นรูปแบบของเทศบาลตำบลเนี่ย5แห่งแล้วก็ในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับ9แห่งรวมแบบเสร็จแล้วก็14แห่งค่ะนะครับก็ถือว่าใหญ่ครับครบถ้วนใหญ่มากนะคะแล้วในส่วนของ14แห่งนี้นะคะท่านได้เคยทำคิดจะทำกิจกรรมในฐานะที่ท่านเป็นนายอำเภอที่ศรีสะเกษมาก่อนนะคะกิจกรรมที่เคยทำมาในอดีตนะในการที่จะทำความเป็นหนึ่งเดียวของทั้ง14แห่งเนี่ยที่เคยทำมานั้นเช่นอะไรบ้างคะครับที่คิดเอาไว้นะครับคือทุกวันนี้เรื่องของการบริหารจัดการโดยบทบาทหน้าที่ของนายอำเภอเนี่ยหลักๆนะครับก็ที่ยึดเอาไว้ก็คือจะทำหน้าที่เป็นคนสมบัติเป็นคนประสานเชื่อมโยงกันปรับทำงานให้เป็นทีมนะครับผมเรียกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่น14หน่วยงานเนี่ยต้องมาเป็นทีมกันคิดเอาไว้ว่าจะใช้ในเรื่องของนักหนาว่าเป็นทีมอาจจะเป็นทีมใช้ชื่อคำว่าทีมเรารักโพทอง uh-huh. นะครับเหมือนทีมฟุตบอลเลยครับใช่ครับ เรารักโพทองเนี่ยหลักง่ายๆก็มีว่าอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะครับที่ไม่ดี ทุกคนก็พยายามลดน้อยถอยลงละเว้นเลิกไปสัก นะครับแล้วก็มาช่วยกันคิดช่วยกันสร้างว่าอันไหนที่มันดีที่เหมาะสมนะครับต่อ โพทองเราต่ออ่างทองเราต่อประเทศเราก็ช่วยกันทำนะครับถ้าคิดได้อย่างนี้ทุกอย่างง่ายครับนอกจากแนวคิดแล้วเนี่ยแอคชั่นหรือจะทำยังให้เป็นรูปธรรมนะคะท่านมีแนวคิดนั่นคือแนวความคิดว่าจะต้องให้คนรักโพทองแต่กระบวนการในการทำนะคะแอคชั่นท่านมีแผนงานยังไงบ้างไหมคะครับก็ที่ดำเนินแต่แรกว่าโพทองเนี่ยมีลักษณะจุดแข็งเรื่องภูมิสังคมนะครับแล้วก็มีองค์กรปกครองท้องถิ่นชื่อผมมองว่าส่วนใหญ่มีศักยภาพนะครับแล้วเมื่อมีใจร่วมกันแล้วอะไรก็ง่ายขึ้นแค่คอยอย่างเดียวว่ามาคุยกันนะครับมาเลือกกันว่าอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยอันดับ4อันดับ5เนี่ยอันไหนที่เหมาะสมแล้วเราสามารถทำได้รวดเร็วในระยะสั้นระยะยาวและระยะต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆแต่ก่อนที่เราจะมาเข้ารายการนี้เหมือนกันนะคะทางอาจารย์ปุ้มก็ได้มีโอกาสเรียนปรึกษากับท่านนายอำเภอโพทองนะคะว่าอะไรบ้างที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวมีแนวคิดหนึ่งที่ท่านเสนอมานะคะซึ่งดีมากอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คือการสร้างเวทีชาวบ้านนะคะอยากให้ท่านพูดถึงแนวตรงนี้นิดนึงว่าจะทำรูปแบบอย่างไรดีคะไอ้ตัวหลักเรื่องของสังคมปัจจุบันนะครับว่าเรื่องของการสื่อสารต่างๆเนี่ยเข้าถึงทุกครัวเรือนแล้วค่อนข้างจะหลากหลายด้วยแล้วก็ความคิดความอ่านของชาวบ้านนี่มีความสำคัญมากนะครับที่ผมได้คุยกันก่อนเข้ารายการนี้นะครับ
ก็ยกตัวอย่างในกรณีที่ว่ามีสำนักงานพัฒนาชุมชนของอำเภอโพทองนี่ครับพาชาวบ้านนะครับของในเขตของตำบลอินทประมูลอินทค่ะไปดูงานเหรอคะไปศึกษาดูงานเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์ถ้าเป็นปกติเนี่ยไปเที่ยวแล้วกลับมาก็จบแต่นี่เริ่มครับเริ่มกลับมาแล้วกลับมีการมาทำการบ้านกันมาทำเวิร์กช็อปกันมีการแลกเปลี่ยนไปดูเขาแล้วว่าอันไหนที่ดีแล้วก็กลับมาเปรียบเทียบกับบ้านเราเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมจะยกตัวอย่างมันก็ว่าเราเนี่ยไปดูงานเข้ามาเสร็จปุ๊บเห็นออกมาเป็นมือข้างซ้ายเรากลับมาดูว่ามือข้างซ้ายนะครับเรามาใช้ของเราไม่ได้ทันทีนะครับเราต้องมาเทียบว่าบ้านเราคือมือข้างขวาเนี่ยจะทำยังไงที่ประกบกันได้พอดีพอประกบกันได้นั่นแหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับชาวบ้านอันนี้ผมมุ่งเน้นนะว่าต้องขึ้นอยู่กับชาวบ้านชาวบ้านต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมปฏิบัตินี่เป็นหลักในการทำงานปัจจุบันค่ะก็ถือว่าต้องแสดงความดีใจกับชาวบ้านอำเภอโพทองด้วยนะคะที่ชมรายการนี้อยู่เพราะว่าในเขตโพทองนอนรับเคเบิลได้อยู่แล้วนะคะซึ่งท่านอำเภอคนใหม่คนนี้นะคะท่านเองเนี่ยมีแนวคิดที่ต่อยอดในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการบริหารและนี่ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะคะที่จะเปิดโอกาสให้กับชาวบ้านนะคะได้มีโอกาสก้าวขึ้นมานำเสนอในเรื่องของภารกิจนะคะที่จะเป็นแนวให้อำเภอหรือผู้บริหารนั้นได้แนวเป็นแนวคิดและท่านเองก็ยังให้ความสำคัญกับสื่อนะคะซึ่งต้องขอบพระคุณท่านมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ค่ะการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอยากให้ท่านพูดถึงในเรื่องของจุดเด่นในเขตพื้นที่อำเภอโพทองอีกสัก2หรือ3เรื่องค่ะว่าท่านมองในอำเภอโพทองในเขตโพทองของท่านนอกจากวัดขุนอินทประมูลซึ่งพวกเรารู้จักกันอย่างดีแล้วนะคะยังมีอะไรอีกที่อยากจะประชาสัมพันธ์เพราะว่ารายการนี้เผยแพร่ไปทั้งจังหวัดนะคะครับที่นำเรียนให้ทราบนะครับว่าโพทองเนี่ยใครมาเที่ยวได้หมดครับเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของการทำเกษตรกรรมมาทุกครั้งก็จะเห็นท้องนาตลอดนะครับแปลงนี้อาจจะเป็นเรื่องอยู่ระหว่างขั้นตอนในการเตรียมดินแปลงนี้อยู่ระหว่างต้นกล้ากำลังงอกแปลงต่อไปก็อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวนะครับ อันนี้เราจะเห็นนะครับที่พูดในขณะนี้ก็คือว่าคนกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของเรานี่ที่เข้ามาเนี่ยผมบอกว่าต้องอาศัยคนข้างนอกนะครับไม่ใช่คนในพื้นที่ของเรานะครับให้เข้ามาเห็นวิถีของเรา และที่สำคัญครับสินค้าโอท็อปก็เยอะมากนะครับอยากซื้อของอะไรก็ได้ซื้อได้ไปหมดนะครับวัดวาก็เยอะและที่สำคัญครับวัดของโพทองเนี่ย39วัดนะครับคนอื่นบอกว่าทำบุญ1วัน9วัดนี่ไม่ต้องครับมาที่เดียวมาที่เดียวที่39วัดแต่แค่ว่าเราเรื่องของการจัดการอำนวยความสะดวกเส้นทางให้เขาว่าไปวัดไหนต่างๆนะครับอยากจะไปดูเที่ยววัดเสร็จได้บุญกุศลไปเห็นสัตว์แปลกๆซึ่งทั่วปกติก็ไม่เห็นเช่นข้างคาวแม่ไก่นะครับใช่ค่ะใช่ข้างคาวแม่ไก่ก็เห็นอยู่ในเขตโพทองนะอยู่ในเขตโพทองครับวัดอะไรก็ได้วัดจันทร์ด้วยค่ะอยู่ที่วัดจันทร์วัดจันทร์นะครับเข้าไปเห็นนะครับท่านจะตกใจมากครับนี่เป็นข้างคาวแม่ไก่จริงๆใหญ่ใหญ่มากเลยนึกไม่ออกว่าแม่ไก่ตัวขนาดไหนครับข้างคาวก็ขนาดนั้นเลยครับยังมีเหรอคะยังมีอยู่ครับกลางวันเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งจบรายการลองเลยแต่ได้ไปถ่ายดูว่าให้เขาเห็นว่าทั้งคาวแม่ไก่เป็นอย่างไรเขาอยู่ในวัดหรืออยู่ในถ้ำหรืออยู่ในอะไรคะหรือมองเห็นเลยเหรอคะมองเห็นครับในต้นไม้นะครับเข้ามาในเขตวัดมีต้นไม้แล้วก็ทั้งคาวแม่ไก่เขาก็หลับอยู่กลางวันหลับอยู่แฝงตัวเขาอยู่เราไปเดินดูชมได้เขาไม่ตกใจอะไรนะครับตัวนี้ครับและที่สำคัญนะครับโพทองชื่อก็บอกอยู่แล้วครับโพนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนจิตใจดีต้องยอมรับแน่ครับว่าได้รับความอบอุ่นได้รับการตอบรับที่ดีนะครับท่านกลับไปท่านต้องกลับมาครั้งแรกไม่พอครั้งต่อไปต้องมาเยี่ยมครับเพราะว่าอะไรครับมาวันเดียวเที่ยวไป